รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้าชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาว่ามาได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงคุณขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุวสุทธเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและคุณโยมเดียวแอดกินสันเข้ามาเป็นท่านแรกเลยวันนี้ สาธุวันนี้รายการโอ วันนี้รายการตามใจผู้ชมก็คลุกคลักหน่อยเข้ารายการแล้วแต่ว่าไมโครโฟนไม่ได้ชาร์จไปไว้มันหมดแบตเตอรี่หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันหาไม่เจอคิดไปตามหาในห้องก็ไม่เจอมาได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ที่หน้าอกนะเดี๋ยวจะไม่มีเสียงอีกเดี๋ยวไม่มีเสียงตอนนี้มีเสียงแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปชาร์จไว้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเอาไปชาร์จไว้แล้วรายการวันนี้เข้าช้าหน่อยก็เพราะว่าตอนเช้าตอนตีสามตีสี่ตีสี่มันนอนไม่หลับก็เลยมาจัดรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปหนึ่งรายการ ก็มีคุณโยมเข้ามาท่านหนึ่งFC สุมนัสลอสันสุมนัสลอสันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันอันดับแรกเชิญชวนทุกท่านแผ่เมตตาแผ่เมตตาก่อนแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งส่วนที่เป็นพรหมวิหารธรรมทั้งส่วนที่เป็นอัปปมัญญาธรรมที่เป็นอัปปมัญญาธรรมคือธรรมที่ไม่มีขอบเขตไม่มีพรมแดน
ไม่มีเส้นขีดขั้นไม่มีประมาณถ้าว่าตามศัพท์อัปปมัญญาก็คือไม่มีประมาณแผ่ไปสำหรับทุกท่านทุกคนทุกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บนอากาศแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าสรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้แผ่ไปให้มีความสุขมีความสบายและเจาะจงเป็นโอทิสภรณนาที่เรียกว่าเป็นพรหมวิหารธรรมคือธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างประเสริฐพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างประเสริฐคืออยู่กันสบายสบายมีความสุขกายสบายใจไม่มีความเดือดร้อนอะไรเรียกว่าไม่อยู่กันแบบว่าอยู่ไม่อยู่ร้อนนอนสุขไม่อยู่ร้อนนอนสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ว่าผิดไปไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์แต่อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับหลานกับลูกหลานเหลนลิ้นหลีดลี่แล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาธรรมไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ข่มขี่ข่มเหงกันไม่เบียดเบียนกันไม่จองเวรไม่จองเวรจองกรรมทำเวรก่อเวรก่อกรรมซึ่งกันและกันนี่คือแผ่ไปให้เจาะจงให้คนทั้งหลายที่เรารู้จักที่เรารู้เรื่องราวรู้ต้นสายปลายเหตุรู้ประเทศถิ่นที่อยู่อาศัยมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยผู้นี่นะสงครามย่อยสงครามระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นขยายเป็นภูมิภาคแล้วอย่างในกาซานี่นะขยายไปทะเลแดงขยายไปเลบานอนโน่นไปถึงจอร์แดนอิรักอิหร่านปากีสถานโอ้ไปหลายประเทศที่มีการสู้รบกันขยายจากฉนวนกาซานี่ออกไปมันต่อเนื่องกันของกลุ่มต่างๆกลุ่มฮามาสกลุ่มฮูตีกลุ่มเฮสบอลลอห์กลุ่มไอซิสกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายก็ขยายกันออกไปช่วยเป็นการช่วยกลุ่มฮามาสอย่างเงี้ยในทะเลแดงยิงเรือเพื่อให้อิสราเอลหยุดการยิงในกาซาอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องกันไปจะกลายเป็นภูมิภาคเพราะหลายประเทศเข้ามาแล้วตอนนี้หลายประเทศก็ส่งเรือรบเข้ามาคุ้มกันทะเลแดงเข้ามาช่วยคุ้มกันเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงไปอิสราเอลหรือไปฝ
ประเทศต่างๆในโลกเพราะว่ากลุ่มฮูตีก็ไม่หยุดในการยิงเรือสินค้าเหล่านั้นโดยเฉพาะเรือสินค้าของสหรัฐอเมริกาเรือสินค้าของอังกฤษเรือสินค้าของอิสราเอลเพราะว่าสามประเทศนี้มารุมกันยิงกลุ่มฮูตีในเยเมนนี่ประเทศเยเมนอีกประเทศหนึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอะไรอ่ะส่งเรือรบเข้าไปคุ้มกันเข้าไปปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการป้องกันเรือที่เดินอยู่ในทะเลแดงซึ่งเป็นเรือของประเทศต่างๆในโลกเป็นการคุ้มกันแทนการไปสั่งให้อิสราเอลหยุดเอาจริงถ้าให้อิสราเอลหยุดได้ก็ไม่ต้องไปคุ้มกันเรือในทะเลแดงเรือสินค้าต่างๆเพราะว่ากลุ่มฮูตีก็จะหยุดถ้าหากว่าหยุดการฆ่าการยิงการถล่มเมืองกาซาเนี่ยจนถึงเมืองสุดท้ายตัวเนี้ยเมืองลาฟาตรงนั้นถล่มไปหมดแล้วในกาซาเหนือในกาซากลางเหลือกาซาใต้ตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเราก็แผ่เมตตาเจาะจงลงไปถึงกลุ่มประเทศพันธมิตรทั้งหลายที่ช่วยกันนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพันธมิตรของอิสราเอลฝ่ายพันธมิตรของฮามาสทุกคนก็ให้มีความสมัครสมานปรองดองสามัคคีกันเกิดฉันทะความพอใจในกันและกันเลิกสงคราม29กุมภา29กุมภาเกิดเหตุฆ่าหน้าใจหายอิสราเอลยิงตาย100กว่าศพในกาซากราดยิงประชาชนด้วยปืนกลระห่ำว่าหญิงเด็กคนชราที่มาหาอาหารกันสมาคมนานาชาตินำอาหารมาปันประชาชนกรูกันเข้ารับอาหารมากมายแต่กลับถูกกราดยิงวิ่งกันวุ่นสูญสลายหลายคนดับดิ้นตายเหล่าทหารหยุดการยิงฝูงชนวนกลับมาเข้าแย่งอาหารหลายสิ่งเพราะหิวกันจริงๆขาดอาหารมาหลายเดือนขาดไฟน้ำและยาที่อาศัยและบ้านเรือนดินมีฟ้าดินเป็นเพื่อนหิวโหยอดอยากชุมสารอิสราเอลเห็นรถเป็นเส้นส่งอาหารรัวจะเป็นภัยพานใช้สภาวุธกราดไปทั้งปืนทั้งระเบิดยิงตะเลิดเถิดเทิงใส่ชนชาวปาเลสไตน์ชีพวอดวาย100กว่าคน116คนบาดเจ็บ6-700จุดเศร้าส้อยแสนสับสนรวมของเก่าอีกหลายคนวันละ150ตายบางวัน250จึงต้องรีบเร่งแก้ไข
หลายประเทศสนใจให้ความเห็นว่ารุนแรงเลขาที่การสหประชาชาติแถลงว่าเป็นความรุนแรงที่อิสราเอลทำประชาคมยุโรปด่าว่าอิสราเอลล้ำเส้นแดงไม่ควรทำเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฝรั่งเศสประนามว่าเป็นความผิดมหันต์ตุรกีประนามครันเป็นอาชญากรสงครามเพราะฆ่าพลเรือนล้มตายเกลื่อนกลางสนามฮามาสไม่ตายตามที่อ้างเอ่ยเลยสักคนอิตาลีประนามว่าเป็นความไร้เหตุผลสยดสยองขนออสเตรเลียก็ประนามแม้สหรัฐก็ตำหนิต่อการกระทำว่าไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำทั้งยิงทั้งรถเหยียบตายจอร์แดนก็ประนามจีนก็ตามประนามใหญ่กาตาร์ประนามไปโคลัมเบียก็ประนามความเหี้ยมโหดแสนเขี้ยวที่กอบเกี่ยวกับการทำยิงอย่างบ้าระห่ำของทหารอิสราเอลทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวโลกเชียวถูกชาวโลกโดดเดี่ยวถูกมองเห็นเป็นแกะดำเพราะว่าเป็นฝรั่งอยู่ท่ามกลางคนผิวคล้ำในกลุ่มอิสลามแม้ว่าเคยเป็นถิ่นตนแต่ว่าขณะนี้มีคนอยู่ทุกแห่งหนที่ไม่ใช่พวกตนจึงต่อสู้แย่งชิงกันปัญหาจะไม่จบถ้ายังรบไม่ผ่อนผันถือว่าถูกเหมือนกันทั้งสองฝ่ายไม่ผิดเกณฑ์จึงควรเข้าใจกันจัดสรรแบ่งตามความเห็นขององค์กร UN คือเป็นสองรัฐบาลขอแผ่พรหมวิหารเมตตาไปให้อยู่กันอย่างสุขสานอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าผูกเวรจองเวรกรรมเอาล่ะตอนนี้เราก็แผ่เมตตาแบบโอทิสสภารณาเจาะจงไปถึงพี่น้องชาวโลกทุกคนที่มีความทุกข์มีความลำบากยากเข็ญสู้รบตบมือกันด้วยความยากเย็นลำบากอยู่กันอย่างอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่อยู่เย็นเป็นสุขทั้งหลายทั้งมวลในโลกให้พ้นจากทุกข์ให้มีความสุขรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยเหมือนคำแผ่เมตตาของวัดพระสิงห์ UK นี่ทุกวันจะแผ่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
สุธีอันว่าสัตว์ทั้งหลายความสัตย์ดีจุงจักมีอะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะจำไม่ค่อยได้จุงจักมีสุธีอันว่าความสัตย์ดีภาวันตุจุงจักมีญาติกาแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายเธอโจทีอันว่าความสัตย์ดีภาวันตุจุงจักมีอะยาตกาแก่ผู้ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องทั้งหลายเตอเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ว่าแผ่เมตตาของวัดพระสิงห์ยูเคนี่นะทุกวันทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บินบนหนอากาศที่ผู้ฆ่าได้ฆ่าให้ขาดชีวังอะไรเงี้ยนะขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำนี้เถิดนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาของวัดพระสิงห์ยูเคที่ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศนำพระสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมทำทุกเช้าทุกวันทุกเช้าทุกเย็นแผ่เมตตาไปทั้งโอทิสภารณาทั้งอโนทิสภารณาแผ่ไปโดยเจาะจงและแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นการแผ่พรหมวิหารธรรมโดยเจาะจงแผ่อัปปมัญญาธรรมโดยไม่เจาะจงอันนี้ก็เขาให้เราทั้งหลายได้ช่วยกันช่วยกันแผ่ทั้งสองอย่างทั้งอัปปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันทั้งพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันทางบาลีว่าอุปาทานานุโยเคนะเนวะสัมปุนโกปิโยตรงแปลว่าความรักที่สมบูรณ์แบบคือความรักที่ไม่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานานุโยเคนะเนวะเนวะโหติไม่มีไม่ประกอบด้วยการยึดมั่นการถือมั่นว่านี่เป็นเรานี่เป็นตัวของเรานี่เป็นสามีของเรานี่เป็นภรรยาของเรานี่เป็นลูกของเรานี่เป็นปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นเพื่อนของเรานี่เป็นสหายของเราอย่างนี้เนี่ยไม่จำเพาะเจาะจงไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาธรรมทุกคนทุกตัวตนทุกสัตว์ในโลกนี้แผ่ไปให้หมดนะเมื่อวันนี้เอฟซีทั้งหลายยังไม่เข้ามาเอฟซีทั้งหลายยังไม่เข้ามา
ผู้มีกิเลสเนนน้อยวัดป่าแดงและเอฟซีอื่นๆทั้งเก่าและใหม่ขอเชิญตอนนี้โอ้ที่เมืองไทย5 โมงเย็นแล้วที่นี่กำลัง10 โมง 9 นาที10 นาฬิกา 9 นาทีนี่ก็เป็นตามใจผู้จัด ตามใจผู้จัดจะเอาอะไรมาพูดอันนี้ผู้ชมจะเอาอะไรมาคุยกันมาอะไรมาถามปัญหาหรือว่าปรึกษาหารือหรือเอาธรรมะนี่เห็นว่าสามเณรน้อยวัดป่าแดงยังไม่จบนะเมื่อวานเนี่ยยังไม่จบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนี่เห็นว่ายังมีต่ออีกว่างั้นนะยังมีต่ออีกคุณโยมพอใจไอ้ผู้มีกิเลสเนี่ยก็ยังไม่เข้ามาวันนี้นะน่าจะกำลังไปทำงานอยู่หรือไปทำงานยังไม่กลับมาที่พูดไปเมื่อวานนี้ก็จบในเรื่องของอะไรอ่ะปัญหาของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศล2 ข้อนะแล้วก็เรื่องกำพร้าบวชตองก็จบไปก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆไม่วันนี้ก็มีสามเณรก็ถามมาเรื่องของตำนานนะพูดถึงเรื่องตำนานพระยาพรหมวหารอยากจะให้เล่าประวัติของพระยาพรหมวหารพระยาพรหมวหารนี่เป็นนักปราชญ์นักประพันธ์แต่งโคลงแต่งกลอนแต่งข้าวทางภาคเหนือเขาเรียกว่าข้าวห้ำหมู่จ้อยซอตรงนี้ถ้าไปทางภาคอีสานก็หมอรำโอ้เรื่องของรำนี่สุดยอดไปทางภาคใต้ก็โนรา โนราโนเอ้ยโนราแล้วทางภาคกลางสมัยนั้นนะในยุคของพระยาพรหมเนี่ยก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันกับสุนทรภู่สีปราดที่เก่งๆของทางภาคกลางภาคตะวันออกสุนทรภู่ก็มีกำเนิดอยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกแถวมณฑลแกรงมณฑลแกรงอยู่ทางชลบุรีระยองจันทร์ตราดอืม
แล้วก็มาอยู่ในอยุธยาสมัยนั้นมาอยู่ในภาคกลางอยุธยาสมัยพระเจ้าหลวงศิปราชก็เหมือนกันสมัยอยุธยาลงไปถึงมณฑลถลางทางภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพูดถึงพระยาพรหมวิหารนี่พูดเกริ่นให้ธรรมเนนน้อยเข้ามาก่อนก็คือเป็นคนลำปางเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรวัดป่าแพ่งที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะเป็นเณรก็โอ้เทศเก่งคำนวณโวหารดีแล้วก็แต่งข้าวข้าวจ้อยของภาคเหนือนะที่ลำปางจนเจ้าหลวงลำปางประทับใจชอบใจทรงโปรดส่งไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่ที่วัดสุขมิ่นอ๋อตอนนี้ก็มีผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อสาธุสาธุตอนนี้กำลังเล่าถึงประวัติของพระยาพรหมวิหารไม่มียังไม่มีอะไรพูดไม่มีคนถามนี่ไม่มีคนถามลูกเนนไปไหนวันนี้อ๋อยังไม่เข้ามานี่ตอนเช้าเห็นโทรเข้ามาอยู่แต่ว่าผู้พูดหลับ หลับตื่นเมื่อกี้นี้มาตื่นเมื่อกี้เนี่ยก็รีบมาเข้ารายการสาธุสาธุสาธุงั้นนะรีบมาเข้ารายการแล้วก็เล่าเล็กๆน้อยๆรอสามเณรอยู่นี่เหมือนกันเนี่ยรอสามเณรอยู่เหมือนกันสามเณรถามครั้งไว้เมื่อวานเรื่องของพญาพรหมวิหารคือพูดถึงเรื่องตำนานกันวันนี้พูดถึงเรื่องตำนานพระยาพรหมวิหารก็ไปอยู่เชียงใหม่ที่วัดสุขมิ่นปัจจุบันคือวัดเจดีหลวงวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะก่อนนั้นมีวัดอยู่สี่วัดสามวัดมารวมกันเป็นวัดเจดีหลวงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีวัดสุขมิ่นเป็นต้นวัดสุขมิ่นวัดอะไรอีกส่วนวัดวัดพันเตาอีกวัดหนึ่งแต่วัดพันเตาไม่เข้าร่วมตอนนี้วัดพันเตาก็เป็นวัดพันเตาอยู่มุมหนึ่งของวัดเจดีย์หลวงมีวัดพันเตาวัดสุขธรรมมิ่นอีกสองวัดจำชื่อไม่ได้นะรวมเป็นวัดเจดีย์หลวงปัจจุบันแต่วัดพันเตาไม่เข้าไม่รวมกับวัดเจดีย์หลวงสมัยนั้นสามเณรพรหมินทร์ก็ไปศึกษาอยู่ที่วัดสุขมิ่น
ศึกษาธรรมะศึกษาวิธีการแต่งข้าวห้ำเพิ่มเติมนะเรื่องของบทประพันธ์ย้อยตออะไรต่างๆที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาพอสมควรประมาณ2-3 ปีก็กลับไปบวชพระอายุ21ก็กลับไปบวชพระที่จังหวัดลำปางหลังจากบวชพระแล้วรู้สึกว่าจะอยู่พรรษาเดียวนะบวช1 พรรษาก็ลาสิกขาออกมาเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทางในหลวงพระเจ้าหลวงลำปางชอบใจประทับใจอยากจะให้มาช่วยงานในงานมหาดเล็กเป็นมหาดเล็กโต้ตอบจดหมายกับต่างประเทศกับต่างถิ่นต่างจังหวัดนี่ที่มีมาแล้วก็ตอบสำนวนดีบางทีก็แต่งเป็นข้าวเป็นจ้อยอะไรตอบให้ต่างประเทศตอบให้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดมีงานจากหัวเมืองต่างๆมานี่กรมมหาดเล็กเป็นกรมมหาดเล็กในเจ้าหลวงลำปางอ้าวผู้มีกิเลสว่ามีพระมาพูดกับผมว่าท่านไม่เอาความผิดความถูกท่านไม่ยึดถืออะไรอ๋ออันนี้เคยที่เคยพูดมาครั้งหนึ่งที่เคยพูดมาครั้งหนึ่งว่าท่านไม่ยึดถืออะไรก็หมายถึงว่าท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีสังโยชน์ทั้ง10 ประการมีสักกายทิฏฐิคือการถือตัวถือตนเนี่ยนะไม่มีมีเป็นต้นไม่มีนะไม่มีสักกายทิฏฐิเป็นต้นวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสกามราคะรูปราคะสี่กามราคะ5ปฏิฆะความขุ่นเคืองรำคาญความหงุดหงิดรูปราคะอรูปราคะความสนใจติดใจในรูปฌานและอรูปฌานรูปราคะอรูปราคะมานะความถือตัวว่าดีว่าเด่นอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้อริยสัจธรรมเหล่านี้พระที่เป็นผู้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นพระขีณาสพคือไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นก็พูดว่าไม่เอาความผิดไม่เอาความถูกไม่เอาอะไรทั้งสิ้นพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วนะไม่เอาความผิดความถูกไม่เอาความผิดความถูกมีพระรูปหนึ่งท่านทำคลิปออกมาพูดว่าจิตอยู่ในสังขารขันธ์จิตอยู่ในสังขารขันธ์ก็สังขารขันธ์ก็อยู่ในเนี่ยสังขารขันธ์ก็คือขันธ์ห้านี่เองขันธ์ห้านี่แหละก็มีจิตอยู่ในขันธ์ห้าคืออย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขันธ์ห้าเนี่ยสังขารขันธ์เนี่ยไอ้ตัวไอ้วิญญาณเนี่ยวิญญาณนี่ก็เป็นผลผลิตของจิตบางทีก็ว่าเป็นอันเดียวกันเลยคือจิตวิญญาณ
พูดว่าจิตวิญญาณเป็นอันเดียวกันคือจิตหรือวิญญาณที่เข้ามาปฏิสนธิอันนี้พูดกันบ่อยๆที่เข้ามาปฏิสนธิในร่างกายในรูปเนี่ยในร่างกายเนี่ยขณะที่อยู่ในครรภ์ขณะที่รูปของเราเนี่ยเนี่ยรูปของเราคือดินน้ำลมไฟประกอบกันอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยก็จะมีจิตเข้ามานะเราเรียกว่าเป็นจิตของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะเกิดมันจะมีวิญญาณอยู่ด้วยคือมันรู้เนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยนะที่มาเกิดเนี่ยมันจะรู้แต่ว่ามันจะรู้ได้ก็ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไอ้ตัวใจนี่แหละคือจิตใจนี่คือจิตแต่วิญญาณเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันอยู่ในจิตนะเพราะนั้นวิญญาณเป็นข้อที่ห้าของสังขารก็ขออภัยของขันสังขารขันขันห้าเนี่ยคือสังขารขันนี่แปลว่าขันที่ประกอบกันนี่จะหมายถึงทั้งรูปทั้งนามมันนะที่ประกอบกันอยู่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยที่เราสมมุตินะสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะเป็นสังเรียกว่าสังขารขันในสังขารขันนี่ก็มีวิญญาณอยู่นี่ก็บอกว่าจิตอยู่ในสังขารขันเนี่ยก็ถูกต้องก็จะเป็นข้อที่ห้านี่เองเป็นข้อที่ห้าจิตอยู่ในวิญญาณจึงจะถูกตามที่พระศาสดาตรัสไว้รับจิตอยู่ในวิญญาณน่าจะวิญญาณอยู่ในจิตหรืออยู่กับจิตมากกว่าเพราะสิ่งที่มาปฏิสนธิในร่างกายของเราในครรภ์ของมารดาเนี่ยคือเราเรียกว่าจิตจิตตะเนี่ยนะจิตตะหรืออาจจะถ้าว่าเป็นอันเดียวกันจิตกับวิญญาณเป็นอันเดียวกันก็อาจจะเรียกได้ว่าวิญญาณอยู่ในจิตหรือจิตอยู่ในวิญญาณจิตอยู่ในวิญญาณคือเป็นอันเดียวกันอะนะมันเป็นอันเดียวกันก็ได้อันเป็นอันเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีจิตเนื่องจากว่ามีจิตเข้ามาปฏิสนธิดังกล่าวก็จึงมีจิตจะเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้อยู่กับจิตนี้ทีนี้คําว่าใจเนี่ยนะคําว่าใจหรือจิตเนี่ยมันจะหมายถึงหัวใจหมายถึงหทัยก้อนหัตถ์ไทยคือหัวใจของเราที่อยู่ในเนี่ยที่เป็นก้อนเป็นเนื้อเนี่ยเป็นก้อนเนื้ออยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นใจหรือเป็นจิตอันนี้ก็อย่างหนึ่งถ้าในกรณีที่หัวใจหรือก้อนหัตถ์ไทยก้อนหัวใจเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นวิญญาณก็อยู่ในจิตอยู่กับจิตก็ได้อยู่กับจิตคือมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่หัวใจวิญญาณเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเรานี่แต่มันจะรู้ก็ต้องผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นมีในอินทรีย์หกนี่จะมีใจอยู่สุดท้ายเพราะฉะนั้นแสดงว่าใจหรือจิตนี้มาปฏิสนธินะพร้อมกันกับวิญญาณพอปฏิสนธิปุ๊บก็มีความรู้ตัวรู้นี่คือเราเรียกว่าวิญญาณตัวรู้นี่เราเรียกว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่รู้นี่เรียกว่าจิตวิญญาณสังขารขันธ์นั้นจะต้องมีปัจจัยอาศัยปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างขอรับถูกต้องให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความสุขก็คือสังขารเนี่ยมันมีศัพท์ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอภิสังขารนะในอภิสังขารนี่ก็จะมีประกอบด้วย3อย่าง
คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารนะอเนนชาภิสังขารบุญญาภิสังขารคือบุญเนี่ยมาประกอบจิตสังขารสังขารนี้อภิสังขารตัวแรกเนี่ยคือความดีที่มาประกอบกับจิตของเราส่วนอปุญญาภิสังขารคือไม่ใช่บุญก็คือความไม่ดีคือบาปปรุงจิตของเราให้คิดในทางที่ไม่ดีส่วนอเนนชาภิสังขารอันนี้เป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าอเนนชาคือเป็นกลางบุญก็ไม่ใช่บาปก็ไม่ใช่นะจะเรียกว่าเฉยเฉยก็ได้เฉยเฉยคือจิตของเราเนี่ยไม่ประกอบด้วยบุญไม่ประกอบด้วยบาปไอตัวตัวความคิดตัวความคิดที่อยู่กับจิตเนี่ยไม่คิดเรื่องบุญไม่คิดเรื่องบาปเป็นอเนนชาภิสังขารคือประกอบด้วยเป็นอภิสังขารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนะตัวนี้ให้เกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างถูกต้องคือถ้าเกิดความทุกข์ถ้าคิดเรื่องของความทุกข์นิมนต์เดี๋ยวนิมนต์สนทนาด้วยนะถ้าคิดเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องบาปตอนนี้ท่านอาจารย์อ่ำมาแล้วเดี๋ยวชื่อทวัชชัยเนาะอาจารย์ทวัชชัยสนทนาสนุกดีนะสนทนาสนุกดีวันนี้ผมกำลังเมื่อกี้นี้เล่าเรื่องของพระยาพรหมโวหารไปนิดหน่อยแต่พอดีผู้มีกิเลสเข้ามาถามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องความสุขความทุกข์เรื่องสังขารอภิสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารนี่พูดถึงเรื่องจิตถามถึงเรื่องจิตอยู่ในสังขารขันธ์จิตอยู่ในวิญญาณสังขารขันธ์นั้นจะต้องมีปัจจัยอาศัยปรุงแต่งให้เกิดบุญเกิดบาปนี่แหละปัจจัยปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่เกิดบุญเกิดบาปเกิดความทุกข์กับเกิดความสุขที่เกิดความทุกข์ก็คือบาปคืออปุญอบุญอปุญญะเนี่ยอปุญญะอบุญคือไม่ใช่บุญก็คิดในทางที่ไม่ดีคิดในทางเป็นอกุศลส่วนทำให้เกิดความสุขนั่นก็เป็นบุญเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีคิดในทางที่ดีเรียกว่ากุศลเราก็มีต้องนึกถึงไปถึงกุศลกรรมบถ10 อย่างจำได้ไหมกุศลกรรมบถ10 อย่างกุศลกรรมบถ10 อย่างเนี่ยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ผู้มีกิเลสกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่เป็นทั้งเป็นกุศลและเป็นอกุศลนะอันที่มันจะเป็นสุขเนี่ยก็ต้องเป็นสุจริตกรรมสุจริตกรรมที่เป็นกุศล1 2 3ก็ศีล5 1 2 3อ่ะข้อ1 2 3อ่ะปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารไม่ประพฤติผิดทางกาย3 อย่างปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนะอทินาทานก็ไม่ถือเอาสิ่งของที่คนอื่นเขาไม่ให้โดยอาการแห่งขโมยโดยอาการแห่งการ
กันโชคทรัพย์ไม่นะหรือยักยอกยักษ์ที่คนกลัวที่สุดในโลกเนี่ยนะก็เรียกยักยอก ยืมแล้วไม่คืนนี่ไงเออนะยืมแล้วไม่คืนเขาเรียกยักยอกไม่ได้ขโมยนะเอาไปซึ่งหน้านี่แหละยืมไปแต่ว่าไม่คืน เป็นยักษ์ที่คนกลัวที่สุดยักษ์ที่อยู่ตามหน้าวัดโพตามวัดอรุณไม่ค่อยมีคนกลัวหรอกมันไม่ทำอะไรยืนถือตะบองกระผมว่าการที่จะพูดเรื่องจิตอยู่ในกองแห่งขันกองใดกองหนึ่งนั้นท่านจะต้องเห็นด้วยปัญญากองที่จะมาก่อนที่จะมาพูดนะครับโอ้แน่นอนแน่นอนเนี่ยต้องเห็นด้วยปัญญาต้องมีความรู้ในเรื่องของขันในเรื่องของขันกองใดกองหนึ่งเนี่ยจิตเนี่ยอยู่ในกองแห่งขันกองใดกองหนึ่งคือรู้ผ่านเนี่ยคือรู้ผ่านมีอยู่ในกองเดียวคือกองสุดท้ายอ่ะคือกองวิญญาณน่ะกองวิญญาณคือตัวรู้กองวิญญาณคือตัวรู้สังขารเดี๋ยวก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารความจริงมันความจริงมันก็อยู่ด้วยกันนี้หมดเลยนะอยู่ด้วยกันนี้หมดอ่ะแต่ตัวรูปนั้นไม่รู้อะไรตัวเวทนาก็ยังมีความรู้สึกนี่ไงเวทนามีความรู้สึกสัญญามีความจำได้สังขารมีการประกอบที่เป็นบุญเป็นบาปมาแล้วก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะเป็นก็รู้โดยวิญญาณนี่แหละนะรู้โดยวิญญาณตัวนี้อันนั้นอยู่ในกองก็น่าจะเป็นในกองวิญญาณกองสังขารกองสังขารวิญญาณสัญญาแล้วก็กองเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอยู่ในสี่กองนี้อยู่ในสามกองนี้ผ่านสามกองนี้ส่วนรูปนั้นไม่รูปนั้นรู้ไม่ได้นะกองรูปเนี่ยเป็นแต่รูปเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นสังขารเนี่ยไม่รู้แต่อาศัยรูปนี้อาศัยรูปยังไงคืออาศัยตาเนี่ยตานี่ถือว่าเป็นรูปหูจมูกลิ้นกายและใจโดยเฉพาะก็ห้าอย่างตาหูจมูกลิ้นกายรู้ผ่านห้าอย่างนี้เรียกว่าอาศัยรูปอาศัยรูปอะไรอาศัยตาอาศัยตาจึงเห็นรูปอาศัยหูจึงได้ยินเสียงอาศัยจมูกจึงได้กลิ่นอาศัยลิ้นจึงได้รสอาศัยสิ่งของต่างๆที่เรียกว่าโผฏฐัพพะเนี่ยจึงได้การสัมผัสแล้วก็อาศัยใจจึงได้ความคิดได้เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยนะเอาจริงมันก็เกี่ยวพันกันอยู่ในกองทั้งห้ากองทั้งขันทั้งห้ากองนี้แน่นอนว่าแต่ปัญญาเนี่ยมีสองอย่างนะปัญญาที่รู้มาด้วยการฟังการคิดการอ่านการเขียนด้วยการเรียนนี่เป็นปัญญานอกแต่เป็นถ้าเห็นก็เป็นเห็นนอกตานอกตาในปัญญาในเนี่ยเขาเรียกปัญญาญาณ
ตัวนี้จะต้องรู้โดยด้วยตนเองโดยการปฏิบัติผมเป็นหนึ่งผมเป็นห่วงพระภิกษุทุกวันนี้พูดอะไรขาดความไตร่ตรองครับโอ้สาธุสาธุเป็นห่วงเป็นห่วงผู้พูดเป็นห่วงอาตมาด้วยนะเป็นห่วงอาตมาด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะขาดความไตร่ตรองไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบพูดไปผิดอาจจะทำให้สัตธรรมปฏิรูปสัตธรรมปฏิรูปคือมันผิดเพี้ยนไปอ่ะมันไม่ตรงกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างที่เคยถามมาว่าเวลาพูดอย่างเมื่อวานเนี่ยถามมาว่าเรื่องพูดไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธดำรัสไม่ใช่คำของพระศาสดาอย่างเงี้ยนะแต่พูดออกมานี่มันก็ถือว่าเป็นนอกนะเป็นความรู้นอกจากพระไตรปิฎกนอกจาก84,000ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้84,000ข้อนี่นะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่ามันผิดพลาดไปไม่ตรงกับพุทธดำรัสไม่ตรงกับพุทธพจน์นะคือถ้อยคำของพระพุทธเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังมากโอ้น่าเป็นห่วงมากแม้อาตมาเองนี่ก็ยังหวั่นใจยังหวาดหวั่นว่าเนี่ยจัดรายการตามใจผู้ชมเนี่ยมันไม่มีหลักไม่ได้เอาหนังสือมาไม่ได้เอาตำรามาพระไตรปิฎกมาไม่เอาหนังสืออะไรมาพูดอยู่เปล่าๆเนี่ยนะอาศัยความจำเก่าๆความรู้เก่าๆดังนั้นที่ว่ารู้ด้วยปัญญาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แน่นอนอาจจะผิดอาจจะเพี้ยนขาดความไตร่ตรองนะบางทีปากจะไวกว่าความคิดอันนี้ว่าออกไปแล้วก็มันไม่ถูกเนี่ยมันผิดแต่พูดใหม่ได้ ท่านอ้างว่าพูดผิดแต่พูดใหม่ได้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากที่เป็นห่วงเป็นห่วงพระยิงออกทางติ๊กต็อกทางรีวที่ออกกันมามากเนี่ยแล้วก็น่าเป็นห่วงเนี่ยทางเฟซทางไลน์อะไรต่างๆก็ตามโอ้ขอบคุณมากที่เป็นห่วงตอนนี้เนนน้อยยังไม่เข้ามาผู้มีกิเลสถามหาอยู่นะเนนน้อยรีบเข้ามาหน่อยนี่เหลือเวลาไม่มากแล้วประมาณ15 นาที16 นาทีเดี๋ยวจะฉันเพลแล้วนี่ท่านสมัครก็ยังไม่เห็นนะวันนี้พวกจับผิดพระนั้นมีมากครับพวกนี้ไม่รู้จักบาปบุญว่า บางทีเขาก็รู้อยู่รู้จักบาปรู้จักบุญแต่ว่าเขาเรียกว่ามีนิสัยอย่างนั้นน่ะนะเขามีนิสัยอย่างนั้นที่คอยจะจับผิดคนอื่นโดยเฉพาะ
จับผิดพระหรือบางทีก็อาจจะเป็นองค์การนะองค์การของใครคนใดคนหนึ่งในการที่จะจับผิดหรือใส่ความผิดใส่ร้ายเสร็จแล้วก็จับผิดนะอย่างเงี้ยนะมันก็มีมากจริงอ่ะนะมีมากจริงอยู่มันเป็นความคิดของเขาอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นคนที่คิดมองในแง่ผิดมองในแง่ลบภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเปมิสติกแล้วก็พวกที่มองในแง่ดีเรียกว่าออปติมิสติกแต่มีน้อยหลวงพ่อพุทธทาสก็ว่าอย่าไปมองความผิดของคนอื่นเลยมองแต่ตัวเรามองในแง่ดีของคนอื่นจะดีกว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูว่างั้นไอ้ที่ผิดอย่าไปรู้ของเขาเลยว่าหลวงพ่อพุทธทาสว่าแต่ว่าในเรื่องการติฉินนินทาการว่าคนอื่นมองความผิดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นที่มีมากอย่างว่านะมันเป็นเรื่องที่มีมากอันนี้เห็นด้วยไอ้ที่จะมองในทางดีเนี่ยโอ้ไม่มีต้องไปดูที่ตู่ลุงศักดิ์ตู่ลุงศักดิ์เทศที่ลุงศักดิ์ตู่ลุงศักดิ์ที่อยู่ป่าเหี่ยวนะที่อำเภอแม่ริมเขาบอกว่าเมื่อความผิดของคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นผมโทษคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรลักษณะนี้ลักษณะของนักร้องอ่ะเมื่อนักร้องอ่ะที่ถูกจับไปหลายคดีตอนเนี้ยนักร้องนี่ก็คอยแต่จะจับผิดคนอื่นเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขา เป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่ามันเกินขอบเขตขอบข่ายไปก็เลยถูกจับไปแล้วโดนไปหลายคดีเนี่ยพวกจับผิดเนี่ยพวกจับผิดพระนะมันมีมานานแล้วโยมมีมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วอย่างเมื่อวันก่อนก็เคยเล่าเรื่องนางกินจามานวิกานางอีกคนหนึ่งนะโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามไปตรงข้ามกับพระก็จะไม่มองหรอกในส่วนดีเนี่ยไม่มองหรอกแต่อย่าลืมว่าการจะมองหาส่วนไม่ดีมันก็เจอส่วนดีด้วยนะทั้งส่วนดีทั้งส่วนไม่ดีแต่พวกนี้คนที่คิดที่จะจับผิดนี่ก็จะไม่เอาในส่วนดีก็จะเอาในส่วนที่ไม่ดีเอาแต่ทางลบไม่เอาทางบวกหรืออย่างที่ว่าอะไรโลกวัชชะเนี่ยเหมือนกับที่ว่าโลกวัชชะนี่แหละที่จะเป็นโลกวัชชะที่จะเป็นความผิดของทางโลกจะเกิดความผิดแล้วก็จะมีการตำหนิติเตียนมีการประณามนี่นะมันก็มาจากนี่แหละมาจากการคอยจับผิดนี่แหละคอยจับผิดดังนั้นเราต้องระวังนะต้องระวังเอาว่าถ้ามีคนจับผิด มีคนด่า
มีคนจับผิดมีคนด่านี่ต้องดูดีๆว่ามันเป็นจริงตามที่เขาด่าเขาจับผิดหรือเปล่ามาอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะโยมอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งต้องพิจารณาถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นความผิดจริงเนี่ยมันก็ดีนะมีคนจับผิดนี่ก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องจริงนะที่เราจะได้แก้ไขปรับปรุงว่าเออนี่เรามีความผิดอย่างนี้อย่างนี้แม้ในทางพระเรานี่ก็ให้มีวันมหาปวารณาในวันออกพรรษาเนี่ยนะเป็นเขาเรียกวันมหาปวารณาคือเปิดโอกาสให้คนจับผิดเปิดโอกาสให้พระรูปอื่นเนี่ยมองในความผิดของเราบอกเราในเรื่องความผิดที่มีอยู่ว่าเมื่อผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะได้ความผิดเล็กน้อยนี่ก็จะได้บอกคืนแสดงอาบัติเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคนจับผิดนี่นะแต่ถ้าเจตนาไม่ดีนี่ไม่ได้นะต้องเจตนาดีเห็นความผิดของเราหรือเราเห็นความผิดของเขาที่ปวารณาแล้วเนี่ยในวันมหาปวารณาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการดีเป็นขุมทรัพย์นะพระพุทธเจ้าให้มองว่าคนที่จับผิดเราเนี่ยนะเป็นคนบอกขุมทรัพย์นะที่พระพุทธองค์ตรัสว่านิทีนังวะปวัตตารังยังปัสเสวัชทัสสินังนะแล้วก็ตามด้วยว่าตาทิสังปันดิตังพระเชคือเราต้องดูคนที่จับผิดเราเนี่ยว่าเป็นเหมือนคนบอกขุมทรัพย์นิทีนังวะปวัตตารังเหมือนคนบอกขุมทรัพย์ยังปัสเสวัชทัสสินังคือบอกความผิดเห็นคนที่บอกความผิดวัชทัสสินังคือคนที่กล่าวความผิดของเราเนี่ยคนที่จับผิดของเราเนี่ยเป็นเหมือนคนบอกขุมทรัพย์ตาที่สังปันดิตังพระเชควรคบบุคคลคนนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตควรคบควรเสพกับคนคนนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีเจตนาดีนะที่จะตำหนิเราที่จะบอกเราจะจับผิดเราจะบอกความผิดของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเจตนาดีเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องจับผิดเพราะหาเรื่องจะใส่ความใส่ร้ายป้ายสีอันนี้เรียกอันนี้ไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีนี่ไม่ดีดังนั้นก็เป็นดาบสองคมนะโยมนะเป็นดาบสองคมจับผิดคนจับผิดคนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีเจตนาไม่ดีเนี่ยเจตนาที่จะที่ฆ่าอันนี้ไม่ดีถ้ามีเจตนาดีบอกความผิดของเราเราจะได้แก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็ถือว่าคนจับผิดนั่นน่ะทำดีเป็นเหมือนคนบอกขุมทรัพย์ให้เราามีอะไรอีกมีอะไรอีกมองได้สองแง่มองได้สองแง่เหมือนเหรียญสองด้านมีหัวมีก้อยมีด้านหน้าด้านหลังคือด้านขาวด้านดำด้านดีด้านไม่ดีคนเราทุกคนนี่ก็มีลักษณะอยู่สองอย่างนี่แหละคือดีกับไม่ดีดีมากดีน้อย
ละหมดเวลาใกล้จะหมดเวลาใกล้ถึงเวลาฉันเพลแล้ววันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการที่คอมเมนต์กันเข้ามาที่เข้ามาชมหรือบางมาที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กันมากๆคนจะได้เห็นมากๆถึงจะไม่เข้ามาชมถึงจะไม่คอมเมนต์มาก็ตามก็ขอโมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านโดยเฉพาะวันนี้ผู้มีกิเลสแล้วคุณโยมหลายท่านที่เข้ามาแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้เข้ามาด้วยนะอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาอีกสุดท้ายนี้แผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาสี่อย่างทั้งสี่อย่างนี่แหละอุเบกขาก็แผ่เหมือนที่อธิบายให้ฟังเมื่อวานแผ่อุเบกขาคือเข้าไปคอยติดตามผลงานเข้าไปคอยติดตามการกระทําเหมือนพระอุปัชฌาย์คอยเพ่งดูสัทธิวิหาริกที่ตนเองบวชให้ไปดูว่าทำผิดอะไรบ้างทำถูกอะไรบ้างความผิดทั้งหลายที่เขาทำเป็นยังไงก็คอยดูเพ่งดูอันนี้เรียกว่าแผ่อุเบกขาให้อุเบกขาไปไม่ใช่แผ่อุเบกขาคืออยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆหมายถึงว่าไม่ทำนั่นเองอันที่ว่าอุเบกขาเนี่ยนะเข้าไปดูอย่างใกล้ๆอย่างชัดเจนหรือข่าวคราวอะไรต่างๆในโลกนี่ก็ติดตามดูอย่างไม่ลดละติดตามดูอย่างอย่างท้อถอยนี่ไม่ท้อถอยติดตามดูเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเรียกว่าอุเบกขานี่แผ่อุเบกขาไปคือแผ่อย่างนี้มุทิตากรุณามุทิตานั้นก็แผ่ไปเมื่อเขาทำดีเมื่อเขาได้ดีได้คุณงามความดีได้ชื่อได้เสียงได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตำแหน่งอะไรต่างๆก็แสดงมุทิตาไปแสดงมุทิตาไปแผ่มุทิตาไปส่วนกรุณาเนี่ยก็แผ่ไปโดยที่ว่าเขาได้รับความทุกข์มีความเป็นห่วงโอ้สามเณรเข้ามาแล้วหมดเวลาพอดีนี่ เออโอ้สวัสดีครับครับเหลืออีก5 นาทีครับจะหมดเวลาแล้วไปไหนมานี่โอ้ไปเดินรอบโบสถ์อยู่ครับผมต้องเดินทุกวันนะจ๊ะมันลงไปแล้วสังขารลงไปแล้วจ๊ะอ้าวมีอะไรมาแบ่งปันให้ผู้ชมท่านอื่นๆนิมนต์ครับ5 นาทีนะครับ5 นาที5 นาทีครับครับฮะสามโอ้เหลือ2 นาทีแล้วเหลือ2 นาทีจะไปฉันเพลแล้วครับได้อย่างน้อยก็อำนวยอวยพรหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยผู้มีกิเลสรออยู่นานแล้วเนี่ยถามหาอยู่หลายบ่อยทั้งครั้งโอ้ตอบหน่อยตอบหน่อยได้ครับได้อยู่เหลือ2 นาทีมันยาวยาวเป็นชั่วโมงเลยครับเรื่องอย่าง
ปัจจัยถามเมื่อวานเดี๋ยวมันมีหลายคำถามเมื่อกี้ตอบไปหลายตอบไปเยอะแล้วตอบไปเยอะเอาไว้เอาไว้วันต่อไปก็แล้วกันเนาะวันต่อไปครับครับครับผมสวดมนต์เสร็จแล้วก็เดินลงไปเดินครอับผมไม่ขึ้นมาเนี่ยฮะพอดีเด็กๆคนมีเต็มหน้าห้องเลยอ๋อต่อเต็ไปมหน้านี่ต่อไปนี่นี่ไม่ต้องเดินนะพอสวดมนต์เสร็จแล้วมาเข้ารายการเลยไม่ไหวไม่เดินไม่ไหวจ้าครับฮะไม่ไหวเดินไม่เดินไม่ไหวฮะโอ้มันออกกำลังกายเนาะมันตึงไปหมดเลยฮะมันตึงมันตึงตอนเช้าสวดมนต์เสร็จที่ห้าก็เดินไปเดินตอนนี้ได้เป็นสิบโมงเดินตอนนี้ได้50หรือยังอายุ67เอ้ายังอยู่รอบ60จ้าโอ้อย่างนี้ก็อ่อนกว่าผมไปปีเดียวนี่ผม68เนี่ยผม68เกิน500อันนี้นี่เกิน99อันธพาลคลองเมืองเอาไว้วันต่อไปครับจ้าครับเอาไว้วันต่อไปครับงั้นก็ขอบคุณนะครับ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 ขอบคุณครับสาธุสาธุนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุ